ส.ส.ศักดาเร่งผลักดันเพิกถอนพ.ร.ด.ที่ดินหวงห้าม 3.5 ล้านไร่ออกโฉนดให้ประชาชนการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 19:23 น.ส.ส.ศักดากาญจนบุรีเร่งผลักดันเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา2481กำหนดที่ดินหวงห้าม 3.5 ล้านไร่เพื่อออกโฉนดให้ชาวบ้านถือครองนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่13พฤษภาคม2567นายศักดาวิเชียรสิงห์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาเรื่องที่ดินของชาวกาญจนบุรีเป็นปัญหาใหญ่มีมานานเนื่องจากเมื่อส. 0.2481 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามครอบคลุมพื้นที่ 3.5 ล้านไร่เศษแยกเป็นจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ3ล้านไร่และอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประมาณ 500,000 ไร่ขณะนั้นประเทศไทยของเรามีประชากรอยู่แค่ 5-6 ล้านคนโดยจุดประสงค์ของการประกาศศกร.ด.เพื่อต้องการสงวนไม้ไผ่เพียงชนิดเดียวเอาไว้ป้อนเข้าสู่โรงงานกระดาษในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นแต่ต่อมาโรงงานกระดาษแห่งนี้ได้ปิดตัวลงปิดไปไม่ต่ำกว่า 50-60 ปีแสดงว่าที่ดิน 3.5 ล้านไร่หมดวัตถุประสงค์ลงแล้วที่สำคัญจำนวนประชากรในอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากที่เคยมีประชากรไม่ถึง10ล้านคนกลายเป็นเกือบ70ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าของจำนวนประชากรที่เคยมีในปี2481ผ่านมา86ปีพ.ร.ด.ยังคงอยู่เช่นเดิมจึงมองว่าที่ดินตามร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามในพื้นที่กาญจนบุรีและราชบุรีจำนวน 3.5 ล้านไร่ควรมีการเพิกถอนแก้ไขข้อกฎหมายที่ถูกบังคับใช้มานานถึง86ปีได้แล้วนายศักดากล่าวอีกว่าการแก้ไขหรือการพิจารณาเพิกถอนพ.ร.ด.ใช่ว่าจะเรียกร้องให้เพิกถอนเลยทั้ง 3.5 ล้านไร่ตนเคยรับราชการทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนได้รับความไว้วางใจจากราษฎรเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งส.ส.จึงขอเรียกร้องผ่านกระทรวงการคลังไปถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ว่าที่ดินตามร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามพ.ศ. 2481เนื้อที่ 3.5 ล้านไร่ต้องแยกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ที่ดินที่หน่วยงานส่วนราชการขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทหารขอใช้ประโยชน์ในการฝึกยุทธวิธีทางทหารรวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆขอใช้พื้นที่ในการปลูกสร้างอาคารสถานที่ทางราชการเช่นที่ว่าการอำเภอหรือแม้กระทั่งศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นพื้นที่ส่วนที่สองคือพื้นที่ที่เป็นภูเขาและป่าไม้ที่มีสายน้ำลำธารจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดพื้นที่ทั้งสองส่วนคือส่วนที่1และ2สมควรและเหมาะสมที่จะสงวนห่วงห้ามเอาไว้ให้เป็นทรัพยากรของชาติยกเว้นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการไม่ใช้ประโยชน์แล้วควรส่งมอบคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อนำไปจัดสรรให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินรายใหม่ได้เช่าสร้างที่อยู่อาศัยและทำมาหากินต่อไปในอนาคตซึ่งจะทำให้กรมธนารักษ์มีรายได้จากการเช่าจากผู้เช่ารายใหม่สำหรับพื้นที่ในส่วนที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนที่สำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมากคือพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำมาหากินมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนบางรายอาจจะอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตสงวนห่วงห้ามตามพ.ร.ด.เพื่อนำไม้ไผ่ป้อนเข้าโรงงานกระดาษด้วยซ้ำไปซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ควรจะเพิกถอนหรือยกเลิกพ.ร.ด.แล้วพิจารณาออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดให้ประชาชน
พื่อประชาชนจะได้นำที่ดินไปทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนโดยไม่มีปัญหาอีกต่อไปนายศักดากล่าวว่าที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องพยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรกับที่ดินที่ประชาชนถือครองอยู่นั้นจะถูกเพิกถอนออกจากครน.ไม่ได้ตำหนิหรือกล่าวโทษอธิบดีกรมธนารักษ์เพราะเคยพูดไปแล้วว่าคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นอธิบดีต้องรักษากฎหมายหรือระเบียบที่เขามีอยู่อธิบดีกรมธนารักษ์พูดได้แค่เพียงว่าเขามีระเบียบให้เช่าก็มาเช่าซึ่งพูดได้แค่นี้จริงๆอย่างไรก็ตามจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เกิดการเพิกถอนครน.ในพื้นที่ส่วนที่3ที่ประชาชนถือครองอยู่ให้ได้ขณะนี้กำลังศึกษาและให้นักกฎหมายดูขั้นตอนอยู่ว่ามีวิธีใดบ้างที่สามารถนำเข้าไปถกปัญหาในคณะรัฐมนตรีได้หรือจะเสนอเพิกถอนโดยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายใดเพื่อให้เกิดการพิจารณาเพิกถอนที่ราชพัสดุเฉพาะส่วนที่ประชาชนถือครองและทำประโยชน์อยู่จึงขอเอาใจช่วยและจะผลักดันเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ได้ส่องชัดชัดสินสอดที่พีชจัดหนักให้แก้มบุ๋มสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 18:33 น.ส่องชัดชัดสินสอดที่พีชจัดหนักให้แก้มบุ๋มสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินแหวนแต่งงานเพชรขนาด 4.19 กะรัตเป็นอีกวันดีๆและขอแสดงความยินดีกับดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและพีชกันตพรที่ทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีหมั้นและพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นโดยมีคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของพี่พีชและสาวแก้มบุ๋มพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและมีพิธีแห่ขันหมากซึ่งหนุ่มพีชมาในชุดสูทส่วนสาวแก้มบุ๋มมาในชุดไทยเมื่อมาถึงด่านประตูเงินประตูทองพี่พีชเจอบทพิสูจน์แรกด้วยการที่เพื่อนเจ้าสาวขอให้พี่พีชเต้นเพลงเมรอนงานนี้เจ้าบ่าวเลยขอจัดเต็มจัดหนักโชว์ลีลาเมรอนในสไตล์พี่พีชน่ารักสุดๆมาถึงช่วงพิธีคุณพ่อพี่พีชขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านพร้อมมีภาพสินสอดที่พี่พีชจัดมาให้หนักๆทั้งเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินประเด็นสินสอด100ล้านที่พีทให้สัมภาษณ์ว่าต้องการหาความหมายในของที่ให้อย่างรถก็ซื้อรถบ้านเพราะคิดว่าจะได้ใช้เพราะบ้านเราห่างกันไปกลับประมาณ110กิโลเมตรตอนคุยกันก็อยากได้รถบ้านส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นเพชรเม็ดเดิมด้วยน้ำหนักเป็นปีและวันที่ครบกันคือ 4.19 กรัตเมื่อถามถึงของขวัญพ่อแม่ที่รับไหว้พี่พีทกล่าวว่าสินสอดตนเป็นคนเตรียมส่วนของรับขวัญพ่อแม่เป็นเตรียมเงินสดและเช็คเงินสดเกือบ40ล้านพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านพี่พีทน้ำตาคลอเปิดใจนาทีมั่นแก้มบุ๋มเผยแหวนขนาดตามวันปีที่คบกันประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 12:46 น.ประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีบอกหากมีโอกาสก็ชวนมาพบชาวบ้านเชื่อยังมีความห่วงใยคนไทยอยู่เมื่อเวลา 11:45 น.วันที่13พฤษภาคม67ที่เมืองเพชรบุรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่นครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณจะเดินทางมาวันที่25พฤษภาคมซึ่งเป็นการเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพของคนที่เคารพนับถือโดยเป็นชาวอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายทักษิณจะมาเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นนายทักษิณจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในรอบ20ปีซึ่งนายทักษิณคงคิดถึงชาวโคราชขณะเดียวกันคนโคราชก็คงอยากพบนายทักษิณเช่นเดียวกันเมื่อถามว่านายทักษิณจะมีโอกาสพบปะกับชาวโคราชหรือไม่เนื่องจากนายประเสริฐเคยระบุว่าหากมีโอกาสก็อยากให้มาพบนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแล้วแต่นายทักษิณเพราะต้องดูหลายอย่างทั้งเรื่องเวลาเพราะดูงานในช่วงบ่ายแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปไหนได้อย่างไรเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเชิญนายทักษิณลงพื้นที่พบปะชาวโคราชอย่างเป็นทางการหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขอดูก่อนต้องเรียนว่าจริงๆแล้วนายทักษิณก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วซึ่งตนเชื่อว่านายทักษิณยังห่วงใยประชาชนหากมีข้อคิดหรือมีข้อแนะนำดีๆก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ